ชยาภาชี้นโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้เห็นผลชาวนาปลื้มหลังข้าวไทยส่งออกพุ่งแสนล้านการเมืองวันที่27กรกฎาคม2567 12:56 น.ชยาภาสิงห์ทุพไพรส.ส. 101และรองโฆษกพรรคเพื่อไทยชี้นโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้เห็นผลชาวนาปลื้มหลังข้าวไทยส่งออกพุ่งแสนล้านเมื่อวันที่27กรกฎาคม67นางสาวชยาภาสิงห์ทุพไพรส.ส. 101และรองโฆษกพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวว่าจากนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ที่พรรคพท.ประกาศเป็นนโยบายและเมื่อเป็นรัฐบาลได้เดินหน้าส่งเสริมภาครายได้การเกษตรทันทีโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีมีความมุ่งมั่นยกระดับราคาสินค้าเกษตรทุกชนิดทั้งการลงพื้นที่รับฟังปัญหาจริงอย่างต่อเนื่องการบริหารจัดการกลไกตลาดวางแผนบริหารจัดการเชิงรุกในทุกสินค้าตั้งแต่จัดการก่อนเกิดปัญหาช่วยลดต้นทุนและเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการในแต่ละพื้นที่ไปพร้อมกับกลไกตลาดที่สอดรับกันทำให้ปัจจุบันราคาสินค้าเกษตรสำคัญหลายชนิดมีทิศทางปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและยอดส่งออกข้าวไทยพุ่งมูลค่ากว่า 1.1 แสนล้านบาทสร้างความพึงพอใจให้กับเกษตรกรในพื้นที่นางสาวชยาภากล่าวต่อว่าราคาข้าวที่ชาวนาขายได้ในขณะนี้ถือว่าดีที่สุดในรอบ16ปีและเป็นราคาที่สูงต่อเนื่องจากปีที่แล้วจากเดิมที่ชาวนาเคยขายข้าวได้ตันละไม่ถึง 10,000 บาทแต่ขณะนี้พุ่งไปตันละหมื่นกว่าบาทโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ105ที่จังหวัดร้อยเอ็ดราคารับซื้ออยู่ที่ตันละ 16,000 บาทแล้วเมื่อราคาขายข้าวสูงขึ้นประกอบกับได้รับอานิสงส์จากนโยบายพักหนี้เกษตรกรทำให้ชาวนาเริ่มลืมตาอ้าปากได้ทั้งนี้ราคาข้าวที่สูงขึ้นเกษตรกรจึงทำนาปรังเต็มพื้นที่เพื่อให้ทันต่อความต้องการของตลาดสอดรับกับคาดการรายได้เกษตรกรในปี 2567 ที่กระทรวงการคลังปรับเพิ่มคาดการไว้ว่าจะขยายตัว 8% เมื่อรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น GDP ภาคการเกษตรจะเพิ่มขึ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจะเติบโตเพิ่มขึ้นตามไปด้วยรัฐบาลมองเห็นโอกาสของราคาสินค้าเกษตรไทยที่สามารถเปิดตลาดสินค้าเกษตรใหม่ในต่างประเทศเพื่อผลักดันสินค้าเกษตรไทยเพิ่มขึ้นเกษตรกรรายได้เพิ่มขึ้นส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรกลับมาลืมตาอ้าปากได้นางสาวชยาภากล่าว น้ำเพชรวีนหูสปีน9หายอดเอ็นเกจสุดท้ายต้องขอโทษเพราะอ่านไม่แตกเองเด่นออนไลน์วันที่26กรกฎาคม2567 12:16 น.น้ำเพชรตียาภาเล่นใหญ่วีนอูสปีน9บอกมาหายอดเอ็นเกจทำคอนเทนต์ปมที่นั่งคิวสูตรสุดท้ายต้องขอโทษเพราะอ่านไม่แตกเองอูทำก่อนหลายเดือนจากกรณีนางงามสาวน้ำเพชรตียาภาออกมาด่ากราดสายการบินดังหลังจ่ายเงินไปเกือบ400,000หวังว่าจะได้นั่งคิวสูตรแต่กลับได้ที่นั่งเกรดต่ำกว่าที่คิดและสายการบินปฏิเสธที่จะรับผิดชอบเนื่องจากประเภทของเครื่องบินไม่ได้อยู่ในสัญญาเนื่องจากที่นั่งของน้ำเพชรเป็นที่นั่งสำหรับชั้นธุรกิจปกติเครื่องบินโบอิ้ง 777-300 ไม่มีที่นั่งในชั้นเฟิร์สคลาสและไม่ใช่ที่นั่งในชั้นพรีเมียมอีโคโนมี่อย่างที่เธอเข้าใจน้ำเพชรเปิดเครื่องด่าสายการบินดังจ่ายเกือบ 400,000 ได้ที่นั่งเกรดต่ำสุดเงือบเรื่องราวก็ดูเหมือนจะเป็นปัญหาระหว่างน้ำเพชรและสายการบินแต่กลับกลายเป็นปัญหาบานปลายใหญ่โตเมื่อจู่ๆน้ำเพชรก็แท็กไอจีสตอรี่ถึงหูสาว YouTube เบอร์สายรีวิวชื่อดังโดยระบุว่า
เวลากดจองตั๋วมันมีขึ้นบอกนะคะว่าไฟล์ไหนเป็นคิวสูตรหรือไม่ใช่แล้วราคาก็ต่างกันค่ะตามที่บอกเลยสรุปใครกันแน่ที่ต้องหน้าแตกคะคุณอูแอดสปิน9อย่าสักแต่จะให้คอนเทนต์ตัวเองดังนะคะทำข่าวคนอื่นแล้วมาด่าเพชรอีกทั้งที่เพชรเป็นคนเสียหายคุณได้รีวิวฟรีก็ดีแล้วค่ะก็รีวิวไปแต่คนอื่นที่เขาเดือดร้อนคุณก็อย่ามาทุบเขาซ้ำเนื่องจากน้ำเพชรเข้าใจผิดว่าอูสปิน9ทำคอนเทนต์พาดพิงถึงเธอเกี่ยวกับที่นั่งคิวสวีทของสายการบินเดียวกันแต่จริงๆแล้วคอนเทนต์ของอูนั้นทำไว้ตั้งแต่3เดือนก่อนจากนั้นซูชิงภรรยาของอูสปีน9จึงโพสต์ตอบกลับน้ำเพชรว่าคุณแอดเพชรติยาป้าเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะหูไม่รู้จักไม่เคยเห็นคุณมาก่อนเลยจนถูกแท็กวันนี้เขาไม่เคยเขียนถึงกล่าวถึงคุณใดๆทั้งสิ้นเว็บครับดอกจันดอกจันดอกจันเขียนข่าวคุณแบบอ้างถึงเนื้อหาที่อูเคยรีวิวมาก่อนค่ะใจเย็นใจเย็นค่อยๆอ่านดีๆนะคะอ่านจบแล้วกรุณาลงสตอรี่ใหม่เพื่อขอโทษด้วยค่ะเมื่อน้ำเพชรทราบว่าตัวเองเข้าใจผิดก็ได้ออกมาชี้แจงผ่านไอจีสตอรี่บอกว่าเคลียร์กับอูสปีน9เรียบร้อยแล้วรู้แล้วว่าอูไม่ได้ทำคอนเทนต์ถึงเธอแต่เธอก็มีสิทธิ์จะเข้าใจผิดเช่นกันสุดท้ายนี้ไม่อยากให้ทุกคนดราม่าใครไม่จบเธอก็พร้อมขึ้นศาลด้วยอย่างไรก็ตามน้ำเพชรยังคงถูกพูดถึงในโซเชียลเนื่องจากชาวเน็ตมองว่าเธอยังคงไม่เข้าใจว่าตัวเองผิดอะไรและยังดึงคนนอกเข้ามาเกี่ยวข้องโพสต์ว่าเคลียร์กับอีกฝ่ายไปแล้วอยากจบแต่ก็ยังพูดถึงเรื่องการหาผลประโยชน์ไม่หยุดวันชัยซัดเฉลิมแทนทักษิณดูน่าเวทนาสงสารขุนศึกฝั่งทนจับใจเผยวันเวลาฆ่าได้ทุกสิ่งการเมืองวันที่27กรกฎาคม2567 12:47 น.วันชัยซัดเฉลิมแทนทักษิณดูน่าเวทนาสงสารขุนศึกฝั่งทนจับใจเผยวันเวลาฆ่าได้ทุกสิ่งเตือนสติอยู่ให้คนอิจฉาดีกว่าอยู่อย่างน่าสงสารเมื่อวันที่27กรกฎาคม67นายวันชัยสอนสิริอดีตสว.โพสต์ข้อความเรื่องอยู่ให้คนอิจฉาดีกว่าอยู่อย่างน่าสงสารในเพจเฟซบุ๊กทนายวันชัยสอนสิริเตือนสติร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีตอบโต้สั้นๆสงสารเขาอายุเยอะแล้วระบุว่านายทักษิณได้ตอบคำถามของนักข่าวที่ถามถึงเรื่องร้อยตำรวจเอกเฉลิมให้สัมภาษณ์และท้าดีเบตว่าอย่าไปพูดถึงเขาเลยสงสารเขาผมสงสารเขาอายุเยอะแล้วนั้นถ้าตนเป็นร้อยตำรวจเอกเฉลิมจะรู้สึกเจ็บจี๊ดเข้าไปในส่วนลึกของหัวใจทะลุเข้าไปถึงตับไตไส้พุงเพราะคำพูดว่าสงสารเขาอายุเยอะแล้วมันเหมือนกับคำพูดที่ว่าสมเพศเวทนาแก่แล้วหมดสภาพแล้วไม่อยากยุ่งด้วยปล่อยเขาไปเถอะมีคำสั่งสอนที่พูดกันมานานว่าต้องอยู่ให้คนอิจฉาอย่าอยู่อย่างน่าสงสารหมายความว่าคนที่ประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งมีฐานะมีตำแหน่งมีเกียรติยศชื่อเสียงคนมักจะอิจฉาตาร้อนริษยานินทาว่ากล่าวหน้าหมั่นไส้แต่คนที่ยากจนข้นแค้นต้อยต่ำไม่มีฐานะตำแหน่งชื่อเสียงเกียรติยศหมดสภาพแก่งำเฮงอะเลื้อเลือนคนเขาก็จะสมเพศเวทนาช่างน่าสงสารเสียจริงเป็นมนุษย์จึงต้องอยู่ให้คนอิจฉาอย่าให้คนสงสารนายวันชัยระบุต่อว่าคุณเฉลิมออกมาคราวนี้เสียงก็เหือดแห้งแรงก็โหยหาน้ำยาก็หมดจะกระโชกโฮกหากใส่ใครก็ไม่มีใครเกรงกลัวหลานอุ้งอิงก็ยังดีดออกคุณทักษิณก็บอกว่าสงสารเขาอายุเยอะแล้วคงไม่ต้องมีคำอธิบายอะไรมากไปกว่านี้วันเวลามันฆ่าทุกสิ่งทุกอย่างฆ่าแม้กระทั่งดาวสภาขุนศึกฝั่งทนฉลามและเฉลิมผมละสงสารจับใจว่างๆไปกราบหลวงพ่อสำริดประสิทธิโชควัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชัน
บ้างก็จะดีนะจะได้มีคนอิจฉา